โอ้โหพี่น้องชมพูหวานๆเลยวันนี้ฮะนะดอกงอนไก่เราดูฮะสวยงามมากๆเลยสวนริมคลองฮะเนี่ยดอกงอนไก่สวยๆชอบเป็นฉัตรแบบนี้ชอบเลยฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเช้านี้ก็บรรยากาศสวยๆนะของดอกไม้ที่เริ่มเบ่งบานออกมาแล้วนะคือดอกงอนไก่ฮะเนี่ยสวยงามจริงฮะสีชมพูสวยๆต้นนี้ก็เพิ่งแย้มดอกออกนะเนี่ยเพิ่งเห็นแบบสไตล์นี้ฮะนะไม่ได้เห็นนานแล้วเนี่ยสีชมพูเต็มไปหมดเลยสวยมากๆมีอยู่ต้นเดียวที่ว่าดูแล้วมันโดดเด่นเลยนะสูงๆก็ถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะไร้แมลงรบกวนหรือว่ารบกวนก็น้อยนะเนี่ยศัตรูพืชน้อยอยู่ท่ามกลางดอกบานชื่นหลากสีเนี่ยสวยกันสุดๆกาแฟไปด้วยฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกโอ้โหสดชื่นเลยฮะลมก็พัดเย็นๆสบายๆเสียงเจ้าพวกนกกางเขนนะเยอะฮะที่นี่โอ้นุ่นฮะดอกกล้วยไม้ของนาเล็กก็เริ่มแย้มอีกแล้วนะมาแค่สองดอกก็งามฮะสีชมพูเข้มๆเนี่ยออกอมม่วงสักหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นไมไกมายูมิฮะนะสวยดอกให้ชมเรื่อยๆฮะนะปลูกแบบธรรมชาติปลูกกับแบบให้เขาเกาะต้นไม้นะทนแรงทนฝนได้ดีมากเลยถ้าฝนมาก็ต้นสวยแรงมาก็เนี่ยแหละออกดอกก็แบบประหยัดประหยัดหน่อยนะแต่ก็สวยงามนะเนี่ยไม้ชนิดนี้นะเป็นถือว่าชอบแดดนะแล้วก็ถ้าโดนแดดทั้งวันก็เยี่ยมเลยอย่างเงี้ยแต่ว่านาเล็กไม่ได้บำรุงปุ๋ยฮะก็เลยออกดอกน้อยหน่อยเปิดไม่ต้องเปิดเยอะเปิดแค่แวบพอละนี่กลัวไม่ได้ออกกำลังกายสินี่ดูถ้าให้ปุ๋ยสักหน่อยนะรับรองว่าดอกพลูแน่นอนที่สำคัญคือเปลือกไม้นี่มันลื่นไงฮะมันไม่มีที่เกาะไม่มีที่สะสมพวกเศษอาหารพวกอะไรเงี้ยพวก
ฝุ่นผงมาเกาะเนี่ยมันจะมีเป็นอาหารมันไม่มีมันก็เลยมีอยู่แค่นี้นะได้2ดอกก็ถือว่าเจ๋งแล้วแต่ว่าหน้าฝนคิดว่าคงสวยงามมากกว่านี้บรรยากาศโดยรอบเนี่ยก็โอ้โหมันเพลินฮะเพลินจริงๆจิบกาแฟฟังเสียงนกในธรรมชาติดูแม่น้ำลำคลองบอกดูธรรมชาติแบบนี้มีความสุขเป็นความสุขที่เราไม่ได้เสแสร้งนะเป็นความสุขที่ความสบายใจของเราธรรมชาติบรรยากาศแบบนี้มันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยแหละความสุขของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะของนาเล็กก็จะสไตล์แบบนี้อยู่กับธรรมชาตินะจิบกาแฟชมธรรมชาติถ่ายคลิปถ่ายอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติมีความสุขบรรยากาศแบบนี้คือความฝันของเรานะความฝันว่าเราจะได้ไปอยู่ในช่วงของบรรปลายชีวิตนะคนเราฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่หรือว่าร่มรื่นร่มเย็นนะทำให้จิตใจสงบเราจะไปวิ่งไขว่คว้าหาสิ่งที่มันตามเทคโนโลยีหรือตามโลกมากเกินไปมันก็ทำให้เรามันเป็นทุกข์นะจิตใจมันก็ว้าวุ่นวุ่นวายนะมองหาธรรมชาติมองหาอะไรที่มันอยู่สงบสงบแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆกันก็ทำให้ชีวิตเรานี่มีความสุขได้ครับผมสำหรับเช้านี้นะจิบกาแฟสบายๆกับนาเล็กชมธรรมชาติกันเนี่ยบรรยากาศแบบนี้หวังว่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่มีบรรยากาศแบบนี้ก็มาจิบกาแฟกับนาเล็กมีความสุขกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ